สวัสดีครับคลิปนี้เอาสินค้าทางเลือกสำหรับ iPhone 12และ13ทุกรุ่นมาฝากนะครับเป็น iPhone Battery Pack ต้องบอกว่าสินค้าตัวนี้เทียบเคียงได้เหมือนมากนะครับ 99.99% เท่าที่ผมเช็คมานักที่ผมดูมานะครับผมแกะทดลองละสินค้าตัวนี้เป็นสินค้ามาจากร้านที่เคยสั่งหูฟังมาทดสอบและก็เอามารีวิวนะครับเนื่องจากทางร้านเห็นว่าผมรีวิวหูฟังได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็เลยถือโอกาสส่งตัวแบตเตอรี่แพ็คมาให้ทดลองใช้แล้วก็เผื่อจะแนะนำให้ผู้ชมได้ด้วยก็เป็นโอกาสอันดีนะครับก็เลยได้ตัวนี้มาก็หลังจากที่แกะมาแล้วรอบหนึ่งรู้สึกว่าโอ้ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับลองดูสเปคนะตัวนี้นะครับคร่าวๆเรื่องของแพ็กเกจก็มีรายละเอียดครบนะครับเป็นภาษาไทยด้วยนะแบบนี้เลยลองดูนะครับแต่ก็อย่างว่าเป็นสินค้าเทียบเคียงก็จะดีระดับหนึ่งมาดูสินค้าข้างในกันดีกว่านะครับสำหรับ MagSafe ตอนนี้ยังไม่บูมเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าหมดยุคของตัวแบตเตอรี่สำรองละทีนี้ก็เลยเป็นยุคของการออกแบบมาเพื่อให้สะดวกกับการใช้งานนะครับถ้าเป็นของแท้เนี่ยจะเป็นวัสดุห่ออีกแบบนึงคล้ายๆกับตัวหูฟังนะครับห่อแล้วก็แกะออกบนรอบแต่ว่าด้วยตัวนี้เนี่ยก็มองตรงๆบอกตรงๆว่าเป็นของปลอมนะครับก็ได้เป็นถุงมาแต่ว่ารายละเอียดโอ้โหเหมือนเป๊ะของแท้เท่าที่ผมเห็นรีวิวดูจากรีวิวมาก็แบบนี้เลยนะครับตัวหนังสือรายละเอียดคมชัดเห็นไหมครับลองดูนะ Input 5โวลต์3แอมป์แม็กก็คือผ่านทางพอร์ตเนี่ยครับพอร์ต Lightning ตัวนี้นะลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมสวยนะครับเหมือนเป๊ะเลยโอ้โหเป็นเหมือนสบู่เนียนๆ นะครับเขาเขียนมาว่าแบตเตอรี่ที่อยู่ในนี้ 5,000 มิลลิแอมป์ก็มากกว่าแบต iPhone ก็น่าจะชาร์จได้ประมาณ1เท่า1รอบนะครับลองมาดูโดยสเปคเนี่ยแจ้งว่าถ้าเกิดว่าเราชาร์จมือถือแบบนี้นี่นะครับแปะเลยก็จะชาร์จได้ประมาณ1รอบแหละนะครับแล้วตัวนี้แน่นด้วยนี่นะครับไม่หล่นนะชัดเจนเนี่ยครับไม่หล่นแน่นอนโอ้ถ้าสะบัดเนี่ยถ้าแบบเนี้ยไม่หล่นนะครับติดแน่นวิธีติดนะก็แค่แบบนี้แค่นั้นเองติดแล้วนะครับโอเคนี่นะครับแปะเข้าไปเลยก็จะสามารถใช้งานได้ชาร์จไปได้ด้วยนี่นะครับโอเคชาร์จแล้วลองดูนี่นะครับนี่นะก็ชาร์จไปเรื่อยๆได้ด้วยกำลังไฟ5วัตต์ก็ไม่ได้เร็วอะไรแล้วเพียงพอกับการใช้งานนะครับใช้ไปด้วยคุยไปด้วยก็โอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะชาร์จล่ะลองทดสอบให้เห็นเลยนะครับผมใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้20วัตต์ถ้าเกิดจะชาร์จยกเลิกการชาร์จนะครับนี่นะก็จะมีไฟขึ้นที่ตรงนี้เป็นไฟชาร์จประมาณนี้ก็ปล่อยให้เขาชาร์จไปก็น่าจะใช้เวลาสักพักใหญ่ๆแต่ว่ากำลังของการชาร์จตัวนี้เนื่องจากว่า20วัตต์แล้วก็ชาร์จค่อนข้างเร็วนะครับตัวนี้ชาร์จความเร็ว15วัตต์ในการชาร์จเข้าก็โอเคนะถือว่าเร็วดีนะครับแต่ก็จะอุ่นๆนิดนึงหลังจากที่เต็มแล้วก็เอามาใช้กับมือถือได้แบบนี้นี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับโดยหลักการและวิธีการใช้งานไม่มีอะไรมากเป็น power pack ที่ออกแบบมาสำหรับประกบกับหลังมือถือเฉพาะรุ่น iPhone 12และ13นะครับและจะต้องเป็นรุ่นที่มีOS เป็น 14.7 ขึ้นไปนะครับถึงจะใช้งานได้อย่างครบถ้วนนะครับตามที่เขาเขียนไว้ในสเปคนะครับโอเคดีไม่แนะนำให้ใช้กับมือถือที่มีเคสหนานะครับเพราะว่าแรงแม่เหล็กตัวเนี้ยจะไม่ประกบไม่ยึดจะต้องเป็นมือถือที่ติดฟิล์มด้านหลังหรือไม่ก็เคสบางๆเลยนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้ตัวนี้อย่างดีเวลาชาร์จก็จะมีไฟตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็หยุดไปนะอีกทีนึงเดี๋ยวจะลองชาร์จประกบโอเคชาร์จแล้วนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็
ด้านล่างจะมีไฟบอกสถานะการชาร์จบอกแป๊บหนึ่งว่าชาร์จอยู่แล้วก็จะดับไปสถานะการชาร์จก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับประมาณนี้ถามว่าแล้วควรใช้ไหมตัวนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านนะครับก็พอดีทางร้านค้าใจดีให้มาทดสอบแล้วก็แนะนำก็ประมาณนี้นะครับเป็นสินค้าทางเลือกนะแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับรวมๆไม่ร้อนนะครับจะร้อนรู้สึกร้อนก็ต่อเมื่อเราชาร์จแบตเตอรี่เข้าให้กับตัวแบตเตอรี่แพ็คตัวนี้นะครับตอนชาร์จให้กับมือถือก็ไม่ร้อนนะครับรู้สึกอุ่นๆนิดหน่อยอันนี้ก็ธรรมดาโอเคสามารถใช้งานได้ปกตินะครับไม่ได้ชาร์จเร็วมากนะครับ5วัตต์นี่ก็นิดเดียวนะครับแต่อาศัยเวลาใช้งานนานๆวางทิ้งไว้มากกว่าเพื่อความสะดวกในการพกพานะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกตามตรงอันนี้บอกทุกคนตามตรงว่าตัวแบตเตอรี่แพ็คมีเยอะมากนะครับตัว power bank เนี่ยเต็มตลาดไปหมดเลยถ้าเกิดใครชื่นชอบในตราของ Apple แล้วก็ความสวยงามของลักษณะเป็นสบู่ก็เป็นตัวนี้แหละนะครับถ้าของแท้จะอยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทตลาดนี้นะครับแต่ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ369คุ้นๆประมาณนี้นะครับลองเข้าไปดูตามร้านค้าที่ผมจะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปดูสินค้าในร้านเขาก็ได้เป็นสินค้าที่ผมเคยแนะนำหูฟังรุ่น AirPods Pro 2021นะครับก็เป็นสินค้าอีกตัวนึงที่เป็นสินค้าทางเลือกที่น่าใช้นะครับลองเข้าไปดูหน้าร้านได้เลยถ้าเกิดมีคำถามก็แชทไปถามพ่อค้าแม่ค้าได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ